การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวได้ก่อกำเนิดเป็นทุกสรรพสิ่งที่เรารู้จักดวงดาวนับล้านล้านดวงจุดประกายแสงสว่างขึ้นทั่วทั้งห้วงอวกาศกาแล็กซีจำนวนนับไม่ถ้วนหลุมดำอันมืดมิดและสสารทั้งปวงต่างดำรงอยู่ภายใต้กฎแห่งฟิสิกส์ที่มนุษยชาติยังคงพยายามทำความเข้าใจทว่าแม้จักรวาลจะยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตเพียงใดก็ไม่อาจอยู่เหนือกฎเกณฑ์แห่งการเวลาได้เช่นกันดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่นับไม่ถ้วนล้วนมีวันดับสูญและการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของเอกภพก็กำลังทำให้การก่อกำเนิดดวงดาวใหม่เป็นไปได้อย่างยากขึ้นทุกขณะจนมีการคาดการณ์ว่าในท้ายที่สุดแล้วจักรวาลอาจเดินทางเข้าสู่ยุคเสื่อมโทรมยุคสมัยที่แสงจากดาวฤกษ์ดวงสุดท้ายจะเลือนหายไปเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าและความหนาวเย็นอันเป็นนิรันดร์ในคลิปนี้อับดุลเททูปจะนำเสนอเรื่องราวตั้งแต่จุดกำเนิดอันร้อนแรงของดวงดาวสู่การเดินทางไปสู่แสงสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนหายไปในความมืดมิดของจักรวาลงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะกล้วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนานคาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthaichannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลทุกดวงดาวมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มเมฆก๊าซและฝุ่นละอองขนาดมหึมาที่เรียกว่าเนบิวล่าซึ่งเปรียบเสมือนโรงเพาะชำแห่งดวงดาวภายในใจกลางของเนบิวล่าเหล่านี้แรงโน้มถ่วงจะเริ่มรวบรวมมวลสารให้รวมตัวและอัดแน่นเข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นก้อนกลมร้อนระอุที่เรียกว่าโปรโตสตาร์หรือดาวฤกษ์แรกเกิดโปรโตสตาร์จะใช้เวลาในการอัดแน่นตัวเองราว 100,000 ถึง 1 ล้านปีขึ้นอยู่กับมวลของมันจนกระทั่งอุณหภูมิที่แกนกลางพุ่งสูงถึง10ล้านเคลวินซึ่งเป็นจุดที่ปลดปล่อยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันให้ปะทุขึ้นแสงสว่างอันเจิดจ้าจะสาดส่องออกมาเปลี่ยนก้อนก๊าซร้อนให้กลายเป็นดาวฤกษ์โดยสมบูรณ์และนี่คือวินาทีที่ดาวฤกษ์ดวงใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมวลคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดคุณสมบัติและชะตากรรมของดาวฤกษ์แต่ละดวงดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงและส่องสว่างเป็นสีฟ้าขาวเจิดจ้าในขณะที่ดาวมวลน้อยจะเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างช้าๆและเปล่งแสงสีแดงอันอบอุ่นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้และสำคัญต่อเราที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์มวลปานกลางและการจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ระบบสุริยะของเรารวมถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถถือกำเนิดขึ้นได้ปัจจุบันดวงอาทิตย์ได้เดินทางมาถึงช่วงกลางของชีวิตและได้ใช้พลังงานไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกับดาวทุกดวงเมื่อเวลาผ่านไปเชื้อเพลิงของมันจะหมดลงและเดินเข้าสู่จุดจบในที่สุดสำหรับดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกว่า 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์วาระสุดท้ายของมันจะมาถึงอย่างเงียบสงบพวกมันจะเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอย่างเชื่องช้าเป็นเวลานับล้านล้านปีจนเหลือเพียงแกนกลางที่หนาแน่นและร้อนจัดที่เรียกว่าดาวแคระขาวซึ่งจะค่อยๆเย็นตัวลงและเลือนหายไปในความมืดกลายเป็นดาวแคระดำวัตถุตามทฤษฎีที่ยังไม่มีอยู่จริงเนื่องจากอายุของจักรวาลในปัจจุบันยังน้อยเกินไปในทางตรงกันข้ามดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์8เท่าจะมีช่วงชีวิตที่สั้นและรุนแรงกว่ามากพวกมันมีอายุขัยเพียงไม่กี่ล้านปีเมื่อเชื้อเพลิงที่แกนกลางหมดลงปฏิกิริยาฟิวชันจะหยุดชะงักแรงโน้มถ่วงมหาศาลจะทำให้แกนกลางยุบตัวลงอย่างรุนแรงในเสี้ยววินาทีเกิดเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาซึ่งปลดปล่อยพลังงานสว่างไสวมากกว่าดวงอาทิตย์นับล้านเท่าซากที่หลงเหลือจากการระเบิดจะขึ้นอยู่กับมวลของแกนกลางหากมีมวลระหว่าง 1.4 ถึง 3 เท่าของดวงอาทิตย์มันจะกลายเป็นดาวนิวตรอนวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงอย่างยิ่งยวดแต่หากซากดาวมีมวลมากกว่า3เท่าของดวงอาทิตย์มันจะยุบตัวลงอย่างไม่สิ้นสุดจนกลายเป็นหลุมดำบริเวณที่แรงโน้มถ่วงเข้มข้นมากเสียจนไม่มีสิ่งใดแม้แต่แสงสามารถหลุดรอดออกมาได้
เมื่อดาวฤกษ์ดับแสงลงดาวเคราะห์ที่เคยโคจรรอบก็จะกลายเป็นเพียงซากที่เยือกแข็งและไร้ชีวิตจักรวาลจะค่อยๆเข้าสู่ยุคที่นักฟิสิกส์เรียกว่ายุคเสื่อมโทรมหรือดีเจเนเรตอีราซึ่งเปรียบเสมือนสุสานของดวงดาวที่เต็มไปด้วยความมืดความเย็นและความเงียบงันคำถามที่ว่าดาวฤกษ์ดวงใดจะเป็นแสงสว่างสุดท้ายของจักรวาล นั้นนักดาราศาสตร์มีคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งชี้ไปที่ดาวแคระแดงดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กและมีอายุยืนยาวที่สุดดาวแคระแดงมีมวลเพียง 0.08 เท่าของมวลดวงอาทิตย์พวกมันมีขนาดเล็กเกินกว่าจะพองตัวเป็นดาวยักษ์แดงหรือจบชีวิตลงด้วยการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาด้วยขนาดที่เล็กทำให้มันเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอย่างเชื่องช้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้ดาวแคระแดงสามารถส่องสว่างได้ยาวนานถึง 1-20 ล้านล้านปีซึ่งยาวนานกว่าอายุขัยปัจจุบันของจักรวาลที่อยู่ที่ 13.8 พันล้านปีอย่างมหาศาลจากการศึกษาเรื่องอนาคตของจักรวาลที่ขยายตัวโดยเฟร็ดอดัมส์และเกรกอรี่ลาฟลินในปี1997คาดการว่าจักรวาลจะหยุดสร้างดาวดวงใหม่ในอีกประมาณ100ล้านล้านปีข้างหน้าเมื่อก๊าซและฝุ่นซึ่งเป็นวัตถุดิบถูกใช้จนหมดด้วยเหตุนี้ดาวแคระแดงซึ่งมีจำนวนมากถึง 70-80% ของดาวฤกษ์ทั้งหมดจึงเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดที่จะดำรงอยู่เป็นแสงสว่างสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปนับล้านล้านปีดาวแคระแดงจะค่อยๆเผาผลาญเชื้อเพลิงจนหมดและมอดดับลงอย่างเงียบสงบไม่มีการระเบิดที่น่าตื่นตาตื่นใจมันจะค่อยๆเย็นตัวลงกลายเป็นดาวแคระขาวและใช้เวลาอีกนับล้านล้านปีเพื่อจางหายไปจนกลายเป็นดาวแคระดำในที่สุดแม้เราจะยังไม่สามารถยืนยันได้แต่การดับสูญครั้งสุดท้ายนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 10-100 ล้านล้านปีข้างหน้าแม้ในปัจจุบันจักรวาลจะยังคงสว่างไสวไปด้วยดาวฤกษ์นับล้านล้านดวงแต่ทุกดวงต่างมีชะตากรรมที่ต้องดับสูญไปตามกฎแห่งฟิสิกส์และการเวลานักจักรวาลวิทยาได้แบ่งช่วงเวลาของจักรวาลออกเป็น5ยุคสำคัญโดยยุคปัจจุบันของเราคือยุคแห่งดวงดาวสเตลลิฟอรัสอีรายุคที่พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเป็นผู้ขับเคลื่อนจักรวาลอย่างไรก็ตามยุคสมัยอันมีชีวิตชีวานี้มีวันสิ้นสุดลงโดยคาดว่าจะดำเนินไปจนถึงประมาณ100ล้านล้านปีหลังบิ๊กแบงก่อนที่ดาวฤกษ์ดวงสุดท้ายจะดับแสงลงปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่จุดจบนี้คือพลังงานมืดพลังงานลึกลับที่กำลังผลักดันให้จักรวาลขยายตัวด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการขยายตัวนี้กำลังดึงให้กาแล็กซี่กลุ่มก๊าซและฝุ่นละอองซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างดาวให้อยู่ห่างจากกันมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วความหนาแน่นของสสารในอวกาศจะไม่เพียงพอต่อการก่อกำเนิดดาวดวงใหม่อีกต่อไปจักรวาลจะเหลือทิ้งไว้เพียงซากของดาวที่หมดอายุขัยแล้วเช่นดาวแคระขาวดาวนิวตรอนและหลุมดำเมื่อเวลาผ่านไปยาวนานจนเกินกว่าจินตนาการอาจเกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งขึ้นทฤษฎีทางฟิสิกส์บางแขนงเสนอสมมติฐานว่าโปรตอนซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสสารอาจมีการสลายตัวได้ในระยะเวลาที่ยาวนานอย่างยิ่งยวดหากทฤษฎีนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่าวัตถุทุกชนิดที่ประกอบขึ้นจากโปรตอนไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ซากดาวแคระขาวหรือดาวนิวตรอนจะค่อยๆสลายหายไปจนหมดสิ้นสิ่งที่สามารถรอดพ้นจากการสลายตัวของโปรตอนได้คือหลุมดำเนื่องจากหลุมดำไม่ได้ประกอบขึ้นจากสสารในรูปแบบปกติแต่เป็นผลมาจากความโค้งงออย่างรุนแรงของการละอวกาศดังนั้นเมื่อสสารอื่นสลายไปจนหมดสิ้นหลุมดำจะกลายเป็นโครงสร้างเดียวที่หลงเหลืออยู่ในจักรวาลและนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคแห่งหลุมดำแต่ถึงอย่างนั้นแม้แต่หลุมดำก็ไม่เป็นอมตะเช่นกันตามทฤษฎีของรังสีฮอว์กิงหลุมดำจะสูญเสียมวลและพลังงานออกไปอย่างช้าๆผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการระเหยของหลุมดำหรือ Black Hole Evaporation สำหรับหลุมดำมวลยิ่งยวดอาจต้องใช้เวลายาวนานถึง1กูกอปีหรือ10ยกกำลัง100ปีกว่าจะระเหยไปจนหมดสิ้นหลังจากเวลาผ่านพ้นไปมากกว่า10ยกกำลัง101ปีและหลุมดำดวงสุดท้ายได้ระเหยหายไปจักรวาลจะเข้าสู่ยุคมืดอย่างสมบูรณ์จะไม่มีโครงสร้างใดๆหลงเหลืออยู่ไม่มีแสงสว่างไม่มีแหล่งพลังงานใดๆที่จะขับเคลื่อนกระบวนการทางฟิสิกส์ได้อีกอุณหภูมิในทุกแห่งหนของจักรวาลจะลดต่ำลงจนเข้าใกล้ศูนย์สมบูรณ์และในสภาวะเช่นนี้เวลาจะสูญเสียความหมายไปเพราะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นอีกยุคมืดคือช่วงเวลาที่จักรวาลได้ลืมเลือนการมีอยู่ของดวงดาวกาแล็กซี่
และแม้กระทั่งสสารสิ่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือกลุ่มหมอกอันเบาบางของอนุภาคมูลฐานที่ล่องลอยอย่างกระจัดกระจายไปในความว่างเปล่าที่ขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุดไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากยุคนี้จักรวาลอาจจะขยายตัวและเย็นลงไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Big Freezeอย่างไรก็ตามทั้งการสลายตัวของโปรตอนและการระเหยของหลุมดำยังคงเป็นเพียงสมมติฐานทางทฤษฎีแต่ไม่ว่าจุดจบที่แท้จริงของเอกภพจะเป็นเช่นไรเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานเกินกว่าที่มนุษยชาติหรืออารยธรรมใดๆจะได้อยู่เพื่อเฝ้าดูบทสรุปสุดท้ายของจักรวาลอันยิ่งใหญ่จะปิดฉากลงอย่างเงียบสงัดงดงามและปราศจากผู้ชม